ณสถานที่แห่งหนึ่งมีสาวน้อย2คนอาศัยอยู่ในห้องสีขาวหลังจากการพบกันอันน่าประหลาดใจยูน่าทั้ง2คนก็ได้เริ่มพูดคุยกันแต่เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนสำหรับคนที่เพิ่งมาดูตอนที่2เป็นครั้งแรกนะฮะผมขอเรียกผู้หญิงทางขวาที่ไม่มีที่คาดผมว่ายูนิคหรือไม่ว่าชื่อนี้จะเป็นชื่อที่ถูกตั้งในภายหลังก็เถอะซึ่งอะไรต่อมีอะไรของพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยก็คล้ายกันมากแต่ต่างกันตรงที่ยูน่าที่มีที่คาดผมเนี่ยได้เจอกับยูเตอร์ไฮแล้วก็ชั้นวางหนังสือก็มีหนังสือให้อ่านเยอะกว่าซึ่งทีแรกยูนิคก็คิดว่านี่คือตัวเธอในอนาคตหรือเปล่าแต่ลองถามไปถามมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวยูน่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ชอบปีนป่ายมายูนิคแถมเหตุการณ์ในอดีตก็ไม่ตรงกันด้วยและหลังจากที่ยูนิครู้ว่านี่ไม่ใช่ห้องของเธอเธอจึงตัดใจบอกลายูน่าออกไปตามหาห้องของตัวเองแต่เนื่องจากความใหญ่โตของสถานที่แห่งนี้ทำให้ยูนิคไม่สามารถหาห้องของตัวเองเจอได้เธอจึงตัดใจใช้ความสามารถด้านการปีนป่ายของเธอในการหาเส้นทางใหม่ๆจนกระทั่งเธอได้พบเจอกับห้องหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีหน้าจอแสดงผลอยู่มากมายแต่หน้าจอแสดงผลที่ทำให้ยูนิคสนใจนั่นก็คือหน้าจอจากภาพกล้องมองกลางคืนที่แสดงลักษณะของห้องของเธอกับจำนวนตัวเลขของห้องที่มีเกือบ50กว่าห้องและโดยจำนวนตัวเลขห้องที่มากมายขนาดนี้บวกกับข้อมูลสถานะอีกนิดหน่อยทำให้ยูนิครู้มากเกินไปและด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้ยูนิครู้ว่าคนที่กำลังโกหกเธออยู่คือยูโทไฮอาการป่วยที่ยูโทไฮเคยบอกไว้นั้นถ้าเธอป่วยจริงเธอควรจะทรุดไปตั้งนานแล้วและการที่เธอมีขนาดตัวที่เล็กกว่าคนปกติมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนพิการแต่มันคือการถูกทำให้พิการตั้งหากและด้วยความรู้สึกเช่นนั้นยูนิคจึงตัดสินใจที่จะหนีและในที่สุดเธอก็ได้พบกับแสงอ่อนยามเช้าที่ส่องผ่านมาจากหน้าต่างที่สมจริงของห้องของเธอหลายสิบเท่าเธอจึงตัดสินใจที่จะหาเก้าอี้มาปีนขึ้นไปดูแสงนั้นอย่างชัดเจนและตอนนี้อิสรภาพก็อยู่ตรงหน้าของเธอแล้วและในจังหวะที่ยูนิคกำลังตัดสินใจที่จะหนีออกไปยูนิคก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าเธอควรจะหนีไปคนเดียวจริงๆเหรอเธอจึงตัดสินใจว่าจะพายูน่าคนที่เจอคราวนั้นหนีไปด้วยกันแต่ทว่าประตูห้องของยูน่าที่เคยเปิดได้อย่างง่ายดายคราวนี้มันกลับถูกล็อกซึ่งในขณะที่เธอกำลังหาทางเข้าอยู่เธอก็ได้พบกับช่องให้อาหารด้านข้างนั้นถูกเปิดไว้และสามารถมองจากห้องนั้นเข้าไปดูข้างในได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพอยูนิคส่องเข้าไปดูเธอก็ได้พบกับเงาของคนสองคนอยู่ภายในนั้นซึ่งเงาร่างใหญ่ที่อยู่ในห้องกับยูน่าคนนี้ก็คือยูเธอไฮซึ่งภาพที่ยูนิคได้เห็นต่อจากนี้ยูนิคเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำแบบนี้ไปแล้วมันได้อะไรแต่ทำไมเธอถึงมีความรู้สึกร่วมกับมันรุนแรงขนาดนี้ซึ่งมันทำให้ยูนิคฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าที่คาดผมดอกไม้นั่นคือสัญลักษณ์ของคนที่ผ่านการกระทำแบบนี้มาแล้วเหรอและมันคือสิ่งที่ยูน่าทุกคนจะต้องเผชิญโดยที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยเหรอซึ่งเธอก็ได้รู้ในภายหลังว่าสิ่งที่เธอเห็นในคราวนั้นน่ะมันเรียกว่าเซ็กและเมื่อทุกอย่างจบลงยูน่าก็ได้คุยอะไรบางอย่างกับยูเตอร์ไฮซึ่งจากการคาดเดาแล้วยูน่าเธอน่าจะเล่าเรื่องราวที่เธอเจอยูนิคเมื่อคืนให้ยูเตอร์ไฮฟังและเมื่อยูเตอร์ไฮได้ยินก็รีบลุกลี้ลุกลนออกจากห้องไปส่วนยูนิคที่อยู่ห้องข้างๆพยายามที่จะประคองสติของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้กรีดร้องหรือส่งเสียงใดๆทั้งนั้นมิฉะนั้นยูเตอร์ไฮอาจเจอตัวเธอได้และเมื่อยูเตอร์ไฮจากไปยูนิคพยายามที่จะเปิดล็อกแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้จนทำให้ยูนิคต้องตัดสินใจที่จะหนีไปคนเดียวและในระหว่างที่เธอกำลังหนีเส้นทางที่เธอผ่านได้ก็เริ่มผ่านไม่ได้และเธอก็ได้พยายามหาทางลัดหรือทางอ้อมไปยังจุดอื่นๆจนกระทั่งยูนิคติดอยู่ตรงทางเดินยาวที่มีประตูอยู่2ด้านและจุดๆนั้นมันไม่ต่างอะไรจากการถูกขังและแน่นอนมีคนจ้องมองยูนิคอยู่และทันใดนั้นประตูอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกเปิดขึ้นพร้อมกับเงาของใครสักคนที่อยู่ด้านหลังประตูนั้นและเขาคนนั้นก็คือยูเธอร์ไฮโอติดตามตอนต่อไปWe'll be right back.
ในตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวของยูนิตอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับ